ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้ขับรถผ่านร้านคุณตาอีกแล้วครับเห็นคุณตาทำจันโอ้ยเดี๋ยวนี้สวยกว่าเดิมเลยครับผมนั่นปึ๊กสวยจะพัดรัดครับผมเลยเผื่อมีท่านใดสนใจนะเคยมีหลายท่านถามผมอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ตอบนะครับผมพี่น้องผมก็พามาดูครับผมปึ๊กแล้วครับอยู่หน้าโรงเรียนห้วยร่างนะครับวิทยาคมว่าพิทยาคมนะพิทนะครับไม่ใช่วิทย์นะครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ร้านคุณตาดูสะอาดมากครับผมฮ่าฮ่าสายตอนรับหน้าฝนแล้วมั้งสะอาดสะอาดตาสวัสดีครับตาสวัสดีครับนี่คุณตาแล้วครับผมพี่น้องนี่ครับตานี่มีคนสั่งยังยังครับอันนี้ยังครับโอ้โหยังพี่น้องเดี๋ยวครับจะเข้าสู่ช่วงดักจันดักปลาแล้วครับเผื่อท่านใดสนใจครับตอนนี้ราคาเป็นเท่าไหร่นะตา300ครับพี่น้องอุปกรณ์หายากครับเดี๋ยวนี้กว่าจะได้มานะครับมันหาของฟรีไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นเงินต้องซื้อหมดครับแม้กระทั่งไม้ไผ่เอ้ยเหล็กเอ้ยนี่น้องมีตาลงอักขระอะไรให้ไม่รู้ครับนี่ยันนั่งก็นิดๆหน่อยๆครับเอามาฝากกันพี่น้องเผื่อท่านใดสนใจก็ทักทายมาได้ครับหรือก็สอบถามโดยตรงเลยครับผมตอนนี้เรืออยู่3ตาจะทำอีกไหมนี่กำลังทำเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะยังไม่ได้ทำตอนนี้ยังเนาะเตรียมอุปกรณ์มาแล้วยังไม่ได้ทำพี่น้องก็ตอนนี้มีอยู่3ครับแต่ก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมพี่น้องนี่ครับก่อนหาปลาพร้อมรบครับผมพร้อมรบก็เผื่อใครอยากได้หรือแวะผ่านก็แวะมาได้ครับพี่น้องนะครับนี่ครับร้านซ่อมมอไซค์นะของคุณตาเลยนะผมลืมแล้วตาร้านอะไรนะลืมชื่อแล้วตาเทพตาเทพครับพี่น้องตรงข้ามเลยผมข้ามโรงเรียนนะครับเผื่อท่านใดเข้ามาดูคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นนะครับผมเอามาง่ายๆครับตรงข้ามโรงเรียนเยื้องๆนิดหน่อยร้านจอมมอไซค์ครับอยู่ใกล้ๆกับแยกทางขวามือก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอครับนี่หรือไม่ก็เป็นเบอร์โทรก็ได้ครับผมเหมือนเดิมพี่น้องนะคุณตาเบอร์โทรครับคุณตา0991736637นั่นเลยครับพี่น้องนะเผื่อใครอยากได้จันพิเศษหรืออะไรต่างๆยังไงก็ทักทายมาได้ครับอาจจะผ่านมาตีรถมารับเองอะไรเองก็สอบถามคุณตาได้ครับผมโอเคครับคลิปนี้เอามาฝากกันแค่นี้เลยครับผมสวัสดีครับ